แต่ก็ไม่แน่นะครับคนบางทีมันลืมได้นะครับลืมได้นะอันนี้ก็ประกาศเรียนย้ำนะครับสำหรับเจ้าของไม้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน3ต้นนะครับกรุณามาลงทะเบียนให้เสร็จจัดเรียบร้อยก่อนนะครับพี่น้องที่เคารพไม่น่ามีรายละเอียดแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์งานวันที่1นะครับวันแรงงานแห่งชาตินะครับก็ไปพบกันที่จังหวัดราชบุรีนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้งอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับก็ได้จัดประกวดบอนไซประจำปีนะครับวันที่1วันแรงงานแห่งชาตินะครับก็ไปพบกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์บอกต่อไปยังเพื่อนบอนไซทุกๆชุมชนนะครับทุกๆจังหวัดเลยนะครับว่าเราจัดแน่นอนนะครับไม่เลื่อนนะครับวันที่1นะครับแต่ว่าที่เลื่อนเนี้ยมันสักครู่นะครับที่1ที่2นะครับ1 2กรกฎาคมนะครับอันนี้ค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวท่านนายกท่านติดภารกิจไปเวียดนามนะครับไปทำธุระมีธุระด่วนนะครับเดิมทีก็ว่าจะวันที่21 22นะครับแต่บังเอิญท่านมีภารกิจจริงๆนะครับก็เลื่อนเป็นที่1ที่2กรกฎาคม2566นะครับก็ไปเจอกันที่สนามที่เดิมนะครับจังหวัดลำพูนนะครับก็นะครับประชาสัมพันธ์บอกต่อไปยังเพื่อนสมาชิกทุกๆคนทีเดียวนะครับภาคใต้เราก็ไปกันมาแล้วนะครับภาคตะวันออกเราก็จัดไปแล้วนะครับแล้วก็ภาคกลางก็จัดไปแล้วนะครับเหลืออยู่ภาคเหนืออีกภาคหนึ่งนะครับจำนวน4ภาคของประเทศไทยนะครับเหลือภาคเหนืออีกจำนวนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้จัดนะครับแต่ตอนนี้เราก็มีหมายกำหนดการที่แน่นอนชัดเจนแล้วนะครับ1 2กรกฎาคมนะครับไปเจอกันที่จังหวัดลำพูนครับแถวเหนือกันนะเจ้าไปกันหลายๆนะเจ้าบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็จากทีมงานของชมรมของคุณประกอบเจริญพักดีหรือว่าพี่มาศนะครับก็มีส่วนร่วมจัดงานนี้นะครับแล้วก็อบต.พระเนตรสมทรัพย์แล้วก็ด้วยอบต.ดาวนะครับก็ร่วมกับหลายคนหลายท่านสาวสุขนะครับแล้วก็กำนันนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันจัดการประกวดบอนไซนะครับประจำปีพุทธศักราช2566นะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้งอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับก็จัดงานประกวดบอนไซประจำปีหลังจากที่เราหยุดไป 2-3 ปีที่ผ่านมานะเราไม่ได้จัดงานกันเลยพี่น้องที่เคารพนะครับเพราะว่าเราก็ทราบพอดีว่าบ้านเมืองเรานะครับประเทศเรามันไม่ปกตินะครับมันจัดไม่ได้ทางหน่วยงานของรัฐไม่ให้จัดเลยสักสถานที่เดียวนะครับก็เรียกว่าหายไปประมาณ2ปีเสร็จถึงจะได้นะครับก็ตอนนี้โรคโควิดที่ว่านั้นก็เป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางรัฐบาลก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนั้นจัดกันได้แล้วอาจารย์ที่จะได้ที่ช่วยกันเรียกมาให้ผมต้นด้วยกันครับอาโพใส่ใจกัน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 ตอนนี้เวลาก็ยังเพิ่งจะเที่ยงนะครับตอนนี้ไม่บ่ายโมงนะครับเราก็จะเปิดทำการลงทะเบียนอยู่นะครับมาโดยเจ้าหน้าที่ช่วยกันหน่อยนะครับจ่าฮกเกี้ยนต้นตกตกกระถางแต่วินใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าไม้ไทยตัวนี้รู้สึกจะไม้ของนู้นแล้วไหมมาเลยวันนี้มาเลยแม่อ๋อโมกเหรอจ่าฮกเกี้ยนนะครับหมายเลขอะไรรู้ไหมจ่ารู้ไหมยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามดีใช่ไหมแต่ดียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับครับขอฝากคนนี้นะไปดูไม้หน่อยว่าท่านลงทะเบียนหรือยังครับเป็นชาวเอี้ยนก่อหินเป็นต้นถ้าให้มาที่กองอำนวยการที่จุดที่ลงทะเบียนไม้เนี่ยนะครับหลักหรือเปล่านะแต่ถ้าหลักก็ไม่ว่ากันนะครับก็ปล่อยให้เลยไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่หลักนะครับขอฝากคนนี้นะครับประกาศหลายวันหลายครั้งหลายรอบแล้วนะครับก็ขอฝากคนงานมาลงทะเบียนก่อนนะครับรู้ว่ามันผิดพลาดตรงไหนเรามาพูดคุยกับพนักงานหน่อยนะครับเชิญครับผมกลัว